ระยองหนึ่งในจังหวัดที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อพาประเทศไทยให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วบนฐานเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจะพัฒนาเติบโตไปสู่เป้าหมายดังกล่าวอย่างมั่นคงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีรากทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับนานาอารยประเทศด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและภูมิศาสตร์ที่หลากหลายหล่อหลอมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ทางด้านภูมิปัญญาการใช้ชีวิตอาหารการละเล่นประเพณีวัฒนธรรมไปจนถึงศิลปกรรมต่างๆซึ่งปัจจุบันทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเหล่านี้กลับไม่เป็นที่รับรู้โดยภาพลักษณ์ของความเป็นเมืองอุตสาหกรรมและกำลังเสี่ยงต่อการสูญหายไปอย่างน่าเสียดายถึงเวลาแล้วที่ระยองจะกลับมาพลิกฟื้นรากทางวัฒนธรรมของตัวเองเพื่อสืบสานสู่อนาคตณที่ตั้งบ้านค่ายชุมชนแรกเริ่มของจังหวัดระยองเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณกึ่งกลางระหว่างฝั่งการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และพื้นที่อนุรักษ์การเกษตรที่เชื่อมโยงกับเส้นทางใหม่ในการเข้าถึงจังหวัดระยองศูนย์กลางของ EEC ที่แห่งนี้ไม่ใช่การหวนกลับไปในอดีตและไม่ใช่การทิ้งรากไปสู่อุตสาหกรรมแต่เป็นการสืบสานต่อยอดสู่ความยั่งยืนจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและคนรุ่นใหม่ของจังหวัดระยองรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและกำหนดบทบาทสำคัญของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระยองให้เป็นหัวรถจักรในการสืบสานวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดระยองศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระยองจะเป็นประตูสู่ระยองแห่งใหม่เป็นหมุดหมายสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ต่อยอดจากรากในอดีตสู่อนาคตของจังหวัดระยองและ EEC โดย3ยุทธศาสตร์สำคัญคือ 1. เป็น Living Cultural Destination ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนในปัจจุบันทั้งสำหรับประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว 2. เป็นพื้นที่บ่มเพาะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมเพื่อการสืบสานต่อยอดวัฒนธรรมให้สามารถคงอยู่ไปและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3.มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสร้างรายได้พึ่งพาตนเองได้โดยการจัดการอย่างเป็นมืออาชีพ 1. จุดหมายปลายทางการเรียนรู้วัฒนธรรมมีชีวิตครบวงจรตัวอย่างโครงการด้านวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกเป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนว่าการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมไม่คงอยู่ต่อไปต้องทำให้วัฒนธรรมมีชีวิตพื้นที่การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมจึงต้องเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตที่ส่งเสริมให้คนได้สัมผัสเข้าใจจนเกิดความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมพื้นที่ทั้งหมดของโครงการขนาดกว่า140ไร่ที่มองเห็นทิวเขางวงช้างที่สวยงามจะถูกพัฒนาให้เป็นอุทยานวัฒนธรรมที่มีชีวิตพื้นที่สาธารณะสำหรับการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่จำลองภูมิวัฒนธรรมลูกน้ำระยองทั้งป่าเขาที่ราบมาบคลองไปจนถึงย่านการค้าและประมงบริเวณปากน้ำอันเป็นเอกลักษณ์ให้กลับมามีชีวิตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างครบวงจรที่โดดเด่นและเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญแห่งใหม่ของ EEC สำหรับประชาชนชาวไทยและชาวโลกประกอบด้วยศูนย์วัฒนธรรมระยองพิพิธภัณฑ์หอประชุมและคอนเสิร์ตฮอลล์เมืองวัฒนธรรม Cultural Lifestyle Destination Startup Village ชุมชนวิถีระยอง Cultural Resort and Holistic Wellness Centerพื้นที่เรียนรู้วัฒนธรรมที่มีชีวิตอย่างหลากหลายทั้งร้านอาหารห้องสมุดและ co-working space ที่ทั้งหมดจะเชื่อมโยงกันเป็น cultural park สวนสาธารณะขนาด140ไร่ให้ประชาชนมาใช้ชีวิตสันทนาการและออกกำลังกายพร้อมไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมระยองได้ในชีวิตประจำวันศูนย์วัฒนธรรมระยองระยอง cultural center การนำอัตลักษณ์ของเรือฉลอมจากไม้ตะเคียนที่สะท้อนถึงความร่ำรวยภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงทรัพยากรธรรมชาติของลุ่มน้ำระยองมาต่อยอดให้เป็นอาคารร่วมสมัยที่สื่อถึงการต่อยอดภูมิปัญญาในอดีตสู่อัตลักษณ์ใหม่ในอนาคตที่สดใสของจังหวัดระยองประกอบด้วยคอนเสิร์ตฮอลล์ขนาด500ที่นั่งรองรับการแสดงแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมหอประชุมและสัมมนารวมถึงหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยสำหรับเยาวชนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดระยองและ EEC เมืองวัฒนธรรม Lifestyle Destination ที่ใช้อัตลักษณ์ของย่านการค้าริมน้ำในอดีตมาต่อยอดเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ที่เป็นแหล่งรวมของอาหารสินค้าขึ้นชื่อ
และสินค้าสร้างสรรค์ที่ต่อยอดจากวัฒนธรรมมันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระยองที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมระยองได้ในชีวิตประจำวันเป็นการเรียนรู้ที่กินได้จับต้องได้พร้อมไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดระยองและ EEC ชุมชนวิถีระยอง Cultural Resort and Holistic Wellness Center ที่ต่อยอดภูมิปัญญาการดำรงชีวิตและการดูแลสุขภาพวิถีไทยที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระยองให้เป็นจุดหมายใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งเวิร์กช็อปและโคเวิร์กิ่งสเปซในบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามเพื่อรองรับการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชนรวมถึงกลุ่มเป้าหมายการท่องเที่ยวแบบครอบครัวมูลค่าสูง Digital Nomad และ Expat ที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นสอดรับกับกระแสความนิยม Workation ในประเทศไทยและการเติบโตของ EEC 2. พื้นที่บ่มเพาะผู้ประกอบการด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้วัฒนธรรมสามารถคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืนคือการเปิดโอกาสให้เกิดการปะทะสังสรรค์ต่อยอดทางวัฒนธรรมและพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็นวัฒนธรรมที่กินได้ที่สร้างประโยชน์ต่อชีวิตและปากท้องของประชาชนและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมูลค่าสูงของสังคมไทยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวัฒนธรรมระยอง Start Up Village จึงเป็นพื้นที่และกลไกสำคัญเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของระยองและสังคมไทยที่จะเป็นพื้นที่รวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสรรค์แนวคิดทดลองเริ่มธุรกิจรวมถึงพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมใหม่ๆภายใต้ระบบนิเวศสนับสนุนอย่างครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการสนับสนุนด้านองค์ความรู้การจับคู่กับแหล่งทุนและการจัดมหกรรมการแข่งขันด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาย่านสร้างสรรค์รวมกับชุมชนและย่านเมืองเก่าที่มีศักยภาพทั่วทั้งจังหวัดระยองและ EEC 3การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนการจะขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและความเชี่ยวชาญจากทุกฝ่ายทั้งในการผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นจริงการร่วมลงทุนทั้งระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนร่วมถึงการสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการพื้นที่และองค์กรในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืนจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้ง EECองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องภาคธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญรวมถึงประชาชนชาวระยองทุกคนจากการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นภาครัฐจะรับผิดชอบลงทุนด้านที่ดินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอาคารสูงวัฒนธรรมและสตาร์ทอัพวิลเลจเพื่อเป็นแกนโครงสร้างพื้นฐานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการและเปิดประมูลให้ภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาพื้นที่ในส่วนพาณิชยกรรม Cultural Resortและ Holistic Wellness Center โดยในภาพรวมสามารถสร้างรายได้เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของโครงการและได้ผลตอบแทนที่สามารถคืนเงินลงทุนได้ทั้งหมดนี้คือภารกิจสำคัญของจังหวัดระยองและ EEC ในการยกระดับขีดความสามารถและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเติบโตไปพร้อมกับการรักษาจิตวิญญาณที่ใกล้เลือนหายให้กลับมามีเอกลักษณ์ตัวตนพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางสำคัญในภูมิภาคที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนต่อไป